จ้าเสื้อเรื่องพญานาคบ่สวัสดีสายใส่กลางแจ้งครับตอนนี้ผมอยู่ที่กว้านเนนกว้านพะเยาแฮ่ครับถูกเป็นจุดเริ่มต้นของโรดทริปของเราในทริปนี้ครับก็คือจะเริ่มต้นจากพะเยาล่องไปตามร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ไปขึ้นสุดที่นครชุมจังหวัดพิษณุโลกครับก็ใช้ระยะเวลาเดินทาง 5-6 วันนะครับก็เป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆสำหรับคนที่สนใจมาเส้นทางนี้นะครับก็จะได้ครบเลยทั้งเส้นทางวัฒนธรรมล่องมาเส้นทางสายธรรมชาติจบที่เส้นทางวิถีชุมชนครับผมจะไปแนะนำสถานที่ระหว่างเส้นทางนี้ครับปะบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองถือว่าเป็นแหล่งโอโซนของคนพะเยาเลยนะคุณที่เขาจะมาออกกำลังกายจัดกิจกรรมหาของทานเล่นกันเช้าๆนี้เนี่ยแนะนำบุญชูโจ๊กร้านแนะนำที่คนพื้นที่เขามาทานกันรับรองว่าไม่เหมือนร้านแนะนำอื่นๆที่ส่วนมากคนกรุงเทพเนี่ยจะมากินแต่คนพื้นที่เขาไม่มากินกันมันมีจริงๆนะแต่ร้านนี้เนี่ยสิ่งที่ควรระวังก็คือหากดูเวลาเปิดปิดตาม Google Mapมันก็ตรงแหละแต่ส่วนมากเนี่ยเขาขายหมดก่อนขายดีเหรอใช่แล้วมันก็เลยมากทำไมรู้ป่ะจากกว้านพะเยาก่อนที่เราจะไปตามรอยวัฒนธรรมที่อำเภอเชียงคำหากเราเดินทางโดยใช้เส้นทางหมายเลข1021ก็จะผ่านแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญอายุเกือบพันปีแห่งอาณาจักรภูกามยาวนั่นก็คือโบราณสถานเวียงลอที่ตั้งอยู่วัดสีปิ้งเมืองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแค่ก้าวขาเข้ามาก็ได้รับรู้ถึงความขลังและมนต์เสน่ห์ในประวัติศาสตร์เราหน้าด้านไปขอความรู้จากคนพื้นที่โชคดีที่เจอคุณชัชวาลประธานศูนย์การเรียนรู้แห่งบ้านเวียงลออย่างก็มาทําสารคดีจริงแล้วโบราณสถานเวียงลอเรานี่เป็นสถานเป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับวัดวาอารามรอบๆโบราณสถานเวียงลอเรานี่เป็นร้อยๆวัดกรมศิลปากรทําการขุดค้นในปีพ.ศ. 2547เป็นต้นมานะครับจะมีจํานวน16วัดนะครับที่ทําการขุดค้นและบูรณะแล้วนะครับส่วนที่เหลือจากนั้นก็กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่รอบนอกของเวียงลอนะครับอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลมากด้านทิศเหนือนะครับไอ้เขาลูกนี้นะครับก็จะติดอำเภอเทิงนะครับด้านทิศตะวันออกนี่ก็จะติดอำเภอเชียงคำนะครับด้านนี้ก็จะเป็นทุ่งลออาณาจักรทุ่งลอนี่ก็คือเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของเวียงลอนะครับด้านทิศตะวันตกของเวียงลอนี่ก็จะเป็นภูเขาก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบริเวณรอบๆเนี่ยมีกูเก่าแล้วก็วัดร้างมากมายชุมชนที่นี่ก็เลยมีกิจกรรมไหว้พระ9วัดโดยใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบนี้กระเกรใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นจากโบราณสถานเวียงลอเราก็จะเดินทางมาถึงวัดหยวนสถาปัตยกรรมแบบไทยรื้อครับโปรแกรมวันนี้นะครับจะมาศึกษาวัฒนธรรมมาดูสถาปัตยกรรมด้วยนะครับผมเริ่มที่นี่นะครับที่วัดหยวนจะเป็นสถาปัตยกรรมของพี่น้องชุมชนไทยรื้อนะครับผมถ้าใครเดินทางมาไหว้พระที่นี่ข้างๆเขาก็จะมีศูนย์วัฒนธรรมไทยรื้อให้เราได้เข้าไปศึกษาวิถีชีวิตเครื่องแต่งกายของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยรื้อด้วยนะโอเคออกจากประตูวัดมานะครับศูนย์วัฒนธรรมไทยรื้อบ้านหยวนนะครับก็จะอยู่ติดกำแพงวัดเลยนะครับในบริเวณก็จะมีโรงเรียนวัดหยวนด้วยโรงเรียนหยวนนะครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะครับอ๋อเดี๋ยวจะทำเขาเรียกว่าสวยดอกไม้คือทำกล้วยอ่ะค่ะกล้วยดอกไม้กล้วยดอกไม้เนี่ยทำกล้วยอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาตีบนี้ใส่ออกมาเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้ใส่อ๋อเอาไว้สำหรับไหว้เงี้ยเหรอไหว้พระอ๋อ
วันนี้มาตรงกับวันที่เขามีอบรมกันเพราะฉะนั้นพี่ๆที่เขาดูแลให้ความรู้สถานที่เนี่ยก็จะอบรมกันอยู่ในวัดมันเมาลานเลยแต่ไม่ใช่อันนี้เมาสุนทรธรรมนะครับก็สามารถเดินดูได้ครับมีบอร์ดที่นิทรรศการให้ความรู้มากมายนะครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าชุมชนพี่น้องไทยลื้อเนี่ยมีอยู่หลายพื้นที่นะแต่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเครื่องแต่งกายเนี่ยจะคล้ายกันแต่ก็จะมีจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับทำให้รู้ว่าอยู่แต่ละพื้นที่จังหวัดไหนนะครับเชียงคำเชียงแสนเชียงตุงอะไรประมาณนี้นะครับที่นี่หยุดวันจันทร์อังคารครับเปิดพุธถึงวันอาทิตย์ก็สามารถเข้ามาได้ครับเยี่ยมชมข้างๆกันก็จะมีศูนย์ทอผ้านะครับซื้อของฝากได้สำหรับใครที่ชอบใส่หรือว่าซื้อฝากพ่อแม่คุณป้าคุณยายได้หมดเลยออกจากวัดหยวนนะครับผมมาวัดพระนั่งดินต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับองค์พระประธานเนี่ยทำไมถึงวางที่ดินก็คือหมายถึงกับพื้นนะครับเชื่อว่ามันต้องมีเหตุผลแล้วก็สถาปัตยกรรมวัดที่นี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็เป็นสถาปัตยกรรมของไทยลื้อนะฮะแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้มาทางเหนือมันก็ยากที่จะเห็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันดีกว่าหาทางเข้าไม่เจออันนี้เดินมานะไหนๆเรามาถึงอำเภอเชียงคำแล้วยังมีเวลาเหลือขอแวะไปอีกวัดหนึ่งที่มีประวัติน่าสนใจไม่ไกลจากวัดหยวนนั่นก็คือวัดพระนั่งดินมีตำนานเล่าว่าชาวบ้านพากันสร้างฐานรองรับแล้วอัญเชิญพระเจ้านั่งดินขึ้นมาประทับแต่มีเหตุประหลาดเกิดฟ้าผ่าลงมาที่อุโบสถถึง3ครั้งจึงอาราธนาลงมาประดิษฐานบนพื้นดินดังเดิมจนถึงทุกวันนี้เลยไปสักการะพระเจ้านั่งดินเรียบร้อยนะครับเส้นทางวัฒนธรรมจบสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางธรรมชาติกันบ้างนะครับถ้าใครที่เป็นนักล่าหมอกนะและช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะควรจะมาครับเพราะว่าหมอกฟูแน่นอนครับกับที่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับจริงๆแล้วที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเนี่ยถือว่าเป็นอำเภอที่เงียบสงบคนพื้นที่อยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นตกเย็นแล้วของกินเนี่ยเรียกว่าหายากเลยทีเดียวโชคดีที่เรามาวันเสาร์ครับก็พอจะหาของกินได้และก็มีถนนคนเดินอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำด้วยนะเปิดตั้งแต่3โมง4โมงเนี่ยยัน2ทุ่มนู่นใช่ๆ6โมงในที่สุดก็ได้ออกมาแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนวัดบ้านหยวนนะครับเข้ามาจอดรถในนี้พอดีเขาเปิดประตูทิ้งไว้น่าจะให้น้องท่องเที่ยวจอดนะเดาว่าอย่างนั้นนะดูสิเป็นโรงเรียนเหมือนสมัยผมประถมที่ท่าน้ำนนท์เลยก็คือโรงเรียนอนุบาลนนท์เนาะอาคารไม้เหมือนกันเลยก็จอดรถตรงนี้ครับถนนคนเดินวันเสาร์อำเภอเชียงคำก็จะอยู่หลังกำแพงนั่นเองจอดตรงนี้ออกประตูนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินกันฝนปอบแปกครับในวันฝนตกด้วยนะตอนนี้ก็ยังปอบแปกเนี่ยเขามีของขายแค่ไหนนะครับไปก็ตึกอาคารที่นี่ก็ผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยรื้อเก่านะครับแล้วก็สมัยใหม่ร่วมกันนะครับอยู่ในตัวเมืองเชียงคำเนี่ยมีเสน่ห์ดีนะเท่าที่ผมดูเนี่ยหลายๆอาคารก็ยังอนุรักษ์ไว้นะครับวันนี้คนเดินน้อยครับเพราะว่าฝนตกปอแปะแต่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยยังเยอะเดี๋ยวเราก็จะไปกระจายรายได้กันหน่อยแล้วกันนะนี่ฮะคนพื้นที่เขาไม่แต่งตัวนี่นะไอ้คนที่ไหนครับคนที่นี่เหรอแต่งตัวเข้ากับพื้นที่ดีนะครับก็มีของกินเยอะเลยนะพึ่งได้หลายอย่างนะครับมีเฉาก๊วยชากังลาวของกินเยอะมากนี่ขนาดฝนตกนะเพื่อนๆมีลูกชิ้นครับมีพิซซ่าทุกอย่างที่มีในอำเภอเชียงคำก็จะมาที่นี่นะครับในวันเสาร์โอ้โหขนมเยอะแยะนะเลือกไม่ถูกเลยเอาอะไรดีที่จริงถ้ามาวันธรรมดามันก็จะงอเหงาหน่อยถ้าไม่มีอะไรกินโชคดีที่เป็นวันเสาร์ครับแล้วลันตากินอะไรดีก็เท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะของกินเยอะอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ยาวมากน่าจะทั้งประมาณ 50-60 เมตรประมาณเนี้ยทางเดินครับส่วนมากเป็นของกินครับแล้วก็จะมีเครื่องใช้พวกบริโภคนิดๆหน่อยๆนะครับวัน
ซื้อไปกินหรือว่าแล้วแต่ซื้อทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเผื่อตอนดึกอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราแวะกินข้าวเราไปหาอะไรกินก่อส่วนใครที่เดินทางมาทำธุระหรือมาท่องเที่ยวที่นี่หาที่พักง่ายๆราคาเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวแนะนำที่นี่เลยครับนั่นก็คือในวันที่เราไปเนี่ยราคาห้องละ450บาทไม่รวมอาหารเช้าห้องพักดีงามครับเงียบสงบแล้วก็สะอาดเหมาะกับการเดินทางไปสำรวจธรรมชาติกันต่อที่จังหวัดพะเยาในวันพรุ่งนี้ช่วงเดือนกรกฎาคมครับฝนตกเจ็บจี๊ดแล้วเราจะอยู่ที่นี่คืนเดียวด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปที่อื่นต่อจากอำเภอเชียงคำครับมีหมุดธรรมชาติที่แนะนำอีกหนึ่งที่สำหรับวันที่2ของเราห่างกันไปเพียงแค่40นาทีหรือ40กิโลเมตรเท่านั้นอยู่ในพื้นที่ของอำเภอปงจังหวัดพะเยานี่แหละครับนั่นก็คือผาช้างน้อยแห่งภูลังกาที่เพื่อนๆจะเห็นรีวิวตามโซเชียลเนี่ยแทบจะตลอดเวลาครับพื้นที่โอโซนธรรมชาติสีเขียวแบบนี้ทำไมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายต่อปีต่อปีเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับเรากำลังเดินทางไปที่เส้นทางธรรมชาตินะครับก็คือจบเส้นทางวัฒนธรรมของเราแล้วก็คืออำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับต่อไปก็จะเป็นเส้นทางธรรมชาติครับเดี๋ยวจะพาไปที่ผาช้างน้อยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของภูลังกาเราก็จะไปพักที่นั่นนะครับเพื่อไปล่าหมอกกันนะครับวิวระหว่าง2ข้างทางก็เป็นถนนขึ้นเขาครับไม่ได้ชันมากก็เดินทางขับขี่ปลอดภัยครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั้งมือเก่ามือใหม่แต่ยังไงก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆมาหน้าฝนด้วยแล้วก็ที่พักเราสำหรับคืนนี้นั่นก็คือที่ภูลังกาบ้านสวนอยู่พื้นที่ผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาอย่างที่บอกกับเพื่อนๆตั้งแต่ตอนแรกห่างจากอำเภอเชียงคำเพียง40นาทีเท่านั้นก็จะได้วิวแบบนี้ที่นี่มีบ้านพักหลายแบบให้เราเลือกเลยครับอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งของภูลังกาละกันนะครับเราก็จะเห็นวิวผาช้างน้อยนะครับตอนนี้ไร่ที่พักชื่อภูลังกาบ้านสวนนะครับที่นี่เนี่ยเขามีบ้านหลายไทป์เลยนะครับแต่ว่าที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับ2เตียงสำหรับนอน4คนระเบียงใหญ่ชื่อภู1ครับราคา 2,000 ก็คือที่นี่อาจจะไม่ใช่เป็นที่พักแบบชื่อดังอะไรมากนะแต่ว่าราคาผมว่าโอเคเลยว่ายังไงมันก็เป็นโฮมสเตย์แล้วก็วิวอย่างนี้ครับมองเห็นข้างล่างโอ้โหเดี๋ยวพาไปรีวิวห้องกันกับราคา 2,000 ครับก็คือรถจอดหน้าห้องได้เลยของผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเรากันนี่ก็คือวิวของภูลังกาบ้านสวนนะครับผมพักท้ายที่ชื่อว่าบ้านภู1นะก็ราคา 2,000 บาทครับก็สามารถนอนได้4คนเป็นห้องนอนรวมนะครับมีเตียง5ฟุตหรือ6ฟุตเนี่ย2เตียงก็นอนได้4คนนะครับที่นี่มีอาหารเช้าให้เช้าก่อนเที่ยงทั่วไปครับสามารถบินโดรนสามารถเดินเที่ยวได้ที่นี่ใกล้คาเฟ่ชื่อดังเลยนะเดี๋ยวพาไปถ้ามีโอกาสเปิดห้องพักออกมาเนี่ยก็จะเป็นนี้เลยเห็นถนนด้านล่างเลยนะครับเป็นผาช้างน้อยยิ่งถ้าเกิดฝนตกนะตอนนี้ประมาณ3โมงถ้าฝนตกลงมา5โมงอย่างเงี้ยหมอกน่าจะสวยนะคือที่นี่ถ้าคุณมาก็แทบไม่ต้องไปไหนแล้วแหละเพราะว่านั่งกินบรรยากาศซื้อเครื่องดื่มมาจิบกันอะไรอย่างเงี้ยก็ชิลแล้วแล้วที่เรามาวันนี้วันอาทิตย์นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่มีคนเข้าพักคือเงียบเลย
เต็มที่ก็น่าจะมีอยู่ห้องนึงมั้งเห็นรถจอดอยู่คันนึงนะไม่รู้ว่าเจ้าของหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรามาพักธรรมชาติเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่มีแอร์อยู่แล้วเนาะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้และนั่นก็คือบ้านที่เราพักนะครับจอดหลังอยู่ส่วนบ้านหลังอื่นเนี่ยไทยอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวผมพาเดินไปดูครับเยอะเลยในข้างบนเนี่ยใช่หมดเลยนะครับสำหรับใครที่มากัน2คนนะครับเป็นแฟนกันเนี่ยก็จะมีบ้านที่เรียกว่าบังเกอร์บรรยากาศดีมากเลยครับจะเป็นห้องพักกระจกเต็มบานอย่างนี้นะครับแล้วก็มองวิวภูเขาได้แบบ Full HD เลยเพื่อนๆที่มาเป็นแก๊งนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าที่นี่เนี่ยเขามีบ้านพักหลายไทป์ไม่ต้องกลัวเลยก็ลองติดต่อสอบถามก่อนก็ได้ครับติดต่อได้ที่แฟนเพจที่ผมขึ้นโชว์ได้เลยนะครับเพื่อวางแผนการเดินทางนะครับกันพลาดสำหรับใครที่มาพักที่นี่นะครับผมก็แนะนำอีกครั้งครับเพราะว่าราคาที่พักที่ถือว่าย่อมเยานะครับสำหรับวิวผาช้างน้อยนี่ทุกคนมาที่นี่ก็ต้องถ่ายรูปกับผาช้างน้อยแล้วก็ในที่พักจริงๆเนี่ยมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนอกจากอาหารเช้าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้เตรียมอาหารอะไรมาเนี่ยที่นี่ก็มีอาหารตามสั่งด้วยนะครับเป็นอาหารง่ายๆนะครับตอนนี้ก็ 5:00 นเลยนะครับแดดดีครับฝนไม่มานะฮะแต่ก็ขอให้คืนนี้ฝนตกแล้วกันพรุ่งนี้เช้าเราก็จะได้เห็นหมอกนิดนึงตามทริปล่าหมอกทริปตามตะวันนะครับณตอนนี้ครับในบ้านน่าจะประมาณ24องศาประมาณนี้นะครับก็คือเย็นนอนแบบไม่ต้องมีแอร์เลยตอนวันเข้ามาผมไม่ได้เช็คนะแต่ก็คือไม่ร้อนครับมีลมโฟตลอดยิ่งเราเปิดหน้าต่างบ้านนะครับส่วนข้างนอกตรงนี้เนี่ยเย็นอยู่ยังไม่5โมงคืนนี้น่าจะมี22 23อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณ 6:30 นครับตอนแรกเนี่ยผมตื่น 6:00 นเนี่ยก็คือหมอกเนี่ยวิ่งผ่านหน้านะเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันครับกับที่นี่ภูลังกาบ้านสวนครับคุ้มมากครับกับบรรยากาศที่ภูลังกาบ้านสวน1คืนสมาชิกและก็เด็กน้อยชอบมากเสียดายนะ1คืนผมว่ามันน้อยไปนิดนึงแต่ว่าอย่างว่าล่ะครับเรามีแผนเดินทางกันต่อเป็นรถทริปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยับเวลาเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าไหร่มันจะทำให้แผนการเดินทางเราเนี่ยมันจะยืดไปหมดเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เดินทางไปต่อในวันที่3นะครับแต่ก่อนที่จะไปแผนต่อไปในวันที่3ของเราครับอย่าลืมครับที่นี่มีอาหารเช้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าอาหารเช้าที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างก็เดาว่าเป็นโจ๊กข้าวต้มข้าวผัดอะไรธรรมดานะอาหารเช้าของที่พักนะครับประมาณ7:00 นตอนนี้ก็ประมาณ7:30 นละก็เริ่มปูเหมือนเดิมนะครับตอนแรกฝนตกแบบหนักเลยมันก็เลยฟุ้งไปหมดตอนนี้ก็กระจายไปละสวยเดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปก่อนออกและนี่คือเส้นทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจังหวัดพะเยาที่เรามาโรดทริปกันวันนี้แต่ยังไม่จบครับ EP ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ธรรมชาติและวิถีชุมชนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่และนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกฝากติดตาม EP หน้าของนอนเต็นท์รถทริปเดอะซีรีส์กันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวครับจากอำเภอเชียงคำมันเนี่ยก็น่าจะประมาณ2:00 กว่าตรงนี้เนี่ยครับเขาเรียกกันว่าถนนลอยฟ้าอำเภอร้องกวางหรือว่าถนนลอยฟ้าจังหวัดแพร่จะเป็นเส้นที่มาจากทางพระธาตุปู่แจนะครับเราแวะพระธาตุปู่แจในวันที่ฝนตกมาแล้วก็ไล่ลุงรอนเนี่ยถือว่าบรรยากาศดีเลยนะสบาย